ตอนฉันกลับบ้านมาเหนื่อยจากที่ทำงานเขาก็กินขนมบ้างดูทีวีบ้างบางทีฉันก็รำคาญนะคะหวังว่าอย่างน้อยเขาก็น่าจะทำงานพาร์ทไทม์บ้างเฮ้ยฉันมันพวกอยู่ฟรีหรือเปล่าเนี่ยตอนที่13สถานการณ์เรื่องงานของวาคาซะเอ๊ะนายอยากทำงานเหรออืมอันนี้ล่ะนายคิดว่าไงแล้วนายเขียนอะไรลงไปในเรซูเม่ประสบการณ์20ปีในฐานะหนุ่มเนี่ยฉันรู้ว่าจะไม่มีหวังอ่ะงั้นเกี่ยวกับประกวดรางวัลจะเป็นยังไงอ่ะนายแค่ส่งโปสการ์ดไปแล้วก็ได้รางวัลเลยนะเฮ้การ์ดพวกนี้มีพลังขนาดนั้นเลยเหรออ๋อใช่ก็ประมาณนั้นแหละว้าวงั้นฉันจะพยายามโอเคพยายามทำงานเข้านะทัศมิเหมือนมันไม่ออกไงเอาฝาออกก่อนสิทัศมิวาคาสะเขียนยังไงนะวาคาคือตัวอักษรที่มีย่าอยู่ด้านขวาขวาทัศมิฉันน่ะดูเหมือนว่าฉันจะอ่านได้แต่เขียนไม่ได้ละเข้าใจแล้วงั้นมาเริ่มฝึกเขียนกันอืมฉันจะพยายามนะ2ชั่วโมงต่อมาดูสิทัศมิฉันทำงานได้แล้วนะแขนสั่นงีกเลยอ่ะไหนไหนโอ้สุดยอดเลยมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยฮะฉันจะได้สิ่งที่ฉันวงไว้ใช่ไหมมันไม่รู้ผลเร็วขนาดนั้นหรอกอย่างน้อยก็ต้องรอ1เดือนน่ะเดือนนึงยังมีงานที่แตกต่างอีกเยอะแยะเลยนะพนักงานกินเงินเดือนก็จ่ายหลังจากนั้น1เดือนเหมือนกันถ้ามันจะนานขนาดนั้นคุณจะไม่ไล่ฉันออกจากบ้านก่อนเหรอเนี่ยขอร้องแล้วทัศมิฉันจะทำทุกอย่างเลยให้งานฉันตามเธอนะนี่นายเป็นอะไรไปเนี่ยขออยู่ฟรีงั้นเหรอเงื่อนที่จ่ายค่าอาหารตัวเองไม่ได้มันก็เป็นแค่ปลาสวยงามธรรมดาเท่านั้นล่ะที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะว่าฉันอยากจะทำอย่าคิดมากเลยนะเอ๊ะแถมเราก็ยังเป็นผู้ชายทั้งคู่ด้วยแบบนั้นน่ะทำให้เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเพื่อนกันครับพอสะดวกครับโปรดประทับตาด้วยนะครับวาคาซะดูเหมือนน่าจะถูกรางวัลได้อะไรสักอย่างนึงจริงเหรอขอดูหน่อยขอดูหน่อยแต่ว่ามันเบาเกินกว่าจะเป็นเนื้อนั่นเนี่ยเหรออันนี้สำหรับทัศมิไงล่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเพราะว่าข้างนอกบรรยากาศหนาวอย่าเป็นหวัดไปล่ะวาคาซะถึงแม้จริงๆแล้วฉันจะอยากกินเนื้อก็เถอะนะเรื่องวุ่นวายของนายเงือกกับผองเพื่อนพันทะเลตอนจบให้เสียงภาษาไทยโดย Jazz Maker Studio นะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทาคาซึคุณมิคุนิคุณมากิด้วยมันเร็วไปในปีนี้ที่จะสร้างปัญหานะไม่หรอกผมมีโซบะข้ามปีอีก3ที่นะเฮ้ยจริงดิเย้ขอบคุณมากเลยนะครับของฉันก็มีด้วยเลยเย้ฉันก็อยากกินด้วยนะไม่ต้องมาเนียนเลยนายกินไปแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ชายใครจะเอาเหล้าสักกรึบมาทัศมิยังเด็กอยู่งั้นกินเหล้ามากเกษตรหน้าก็ฝากตัวด้วยนะนี่ปีหน้านายก็ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยล้อเล่นนะปีหน้าก็ไม่สิปีนี้ก็ฝากตัวด้วยนะขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามมาตลอดนะจ้า